บัตรแรปดิกพาเที่ยวหอชมเมืองสมุทรปราการขยายเวลาเปิดให้เข้าชมฟรีถึง30พฤศจิกายนนี้วิธีการเดินทางก็ง่ายมากแค่ใช้บัตรแรปดิกเดินทางด้วย BTS มาลงสถานีปากน้ำแล้วเดินไปทางออก6จากนั้นจะเดินต่อประมาณ800เมตรหรือนั่งวินไปก็ได้แต่ถ้าเดินมาก็จะเห็นวิวหอชมเมืองแบบนี้ด้วยที่นี่จะมีทั้งนิทรรศการและจุดชมวิวให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวและพักผ่อนกันแบบเพลินๆเลยที่นี่มีความสูงถึง179เมตรกันเลยทีเดียวเมื่อมาถึงแล้วบริเวณทางเข้าจะมีน้องไดโนเสาร์ให้ถ่ายรูปเล่นด้วยนะพอเข้ามาด้านในจะมีจุดให้ลงทะเบียนสำหรับเพื่อนๆที่มาดูนิทรรศการชั้น1ถึงชั้น3จะเป็นนิทรรศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำในนิทรรศการจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเมืองสมุทรปราการมีทั้งหมด6โซนให้ดูกันแบบจุกๆไปเลยค่ะชั้น25เป็นนิทรรศการเรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่ข้างในจะแบ่งเป็นห้องจัดแสดง7ห้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริประมาณนี้เลยส่วนไฮไลท์ของเราในวันนี้คือนี่ชั้น23จุดชมวิวเห็นทั้งวิวเมืองและวิวแม่น้ำแบบ360องศาแถมยังมีกล้องส่องทางไกลให้ดูด้วยวิวดีแสงดีแบบนี้ไม่มาไม่ได้แล้วที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10โมงถึง5โมงเย็นอย่าลืมใช้บัตรแรปปิดเดินทางมาเที่ยวที่นี่